การเตรียมการรับมือกับน้ำที่อาจจะท่วมอีกครั้งในปีนี้นะคะกำลังสร้างปัญหาให้กับอาคารบ้านเรือนหลายแห่งค่ะอย่างเช่นที่กุฏิของวัดศรีกุกอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะพบว่าอาคารรับน้ำหนักพังลงมากุฏิทั้ง4หลังต้องพังลงนะคะเรื่องนี้ทางสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบอกว่าต้องเร่งตรวจสอบโดยเฉพาะอาคารที่กำลังรับมือด้วยการดีดตัวฐานขึ้นเพื่อหนีน้ำท่วมค่ะเจ้าหน้าที่สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตรวจสอบกุฏิวัดศรีกุกหมู่2ตำบลพระขาวอำเภอบางบานหลังถล่มลงมาขณะผู้รับเหมากำลังดีดตัวกุฏิเมื่อวานนี้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วพบว่าเกิดจากความผิดพลาดของผู้รับเหมาเพราะคานรับน้ำหนักที่ใช้ดีดกุฏิชำรุดทางผู้รับเหมาจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดก็เป็นอุบัติเหตุนะครับไม้ค้ำหรือเหล็กที่ค้ำเนี่ยตัวหนึ่งมันเกิดหักเนี่ยนะก็เลยทำให้เสียหายก็จะได้กำชับทางเจ้าของนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนวัดวารามที่จะทำการยกหรือดีดอาคารขึ้นเนี่ยต้องกำชับผู้รับจ้างว่าต้องมีความละเอียดรอบคอบพระลูกวัดศรีกุกที่อยู่ในเหตุการณ์บอกว่ากุฏิและอาคารหลายหลังภายในวัดนี้เป็นของเก่าแก่จึงอยากให้เร่งซ่อมแซมก่อนที่น้ำเหนือจะมาถึงช่วงนี้ทางวัดหลวงพ่อท่านก็ขาดเรื่องทุนทรัพย์การบูรณะกุฏิอยู่เลยเงินก็ไม่มีทางใช่จะผู้ใจบุญทั้งหลายก็เรียนเชิญได้มาร่วมสร้างบูรณะกันขณะเดียวกันทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีคำสั่งให้นายช่างประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกพื้นที่ออกสำรวจและให้คำแนะนำการดีดบ้านและอาคารในพื้นที่ตนเองเพราะขณะนี้หลายพื้นที่กำลังดีดบ้านและอาคารหนีน้ำเป็นจำนวนมากเพราะเตรียมรับสถานการณ์น้ำเหนือที่กำลังจะมาถึง